ร่างกายตอนนั้นก็เข้าโรงพยาบาลปกติเหมือนเราพักผ่อนน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เขาก็ตรวจเช็คอัพทุกอย่างที่เกี่ยวกับหัวใจอะไรเงี้ยครับมันก็ถึงเจอเพราะว่าจริงๆถ้าตรวจปกติมันไม่เจอมันต้องตรวจเป็นขึ้นไฟฟ้าอะไรสักอย่างมั้งครับผมก็ไม่รู้คือหมอที่เป็นทางหัวใจโดยตรงเขาเป็นคนทำผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันรายละเอียดมันทำไมยังไงใช่ที่ผ่านมากว่า4ปีแล้วก็วูบบ่อยหลายครั้งเหมือนกันก็มีเรื่องของการวูบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันยังไงแต่ว่าหมอเขาก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เขาก็ให้ระวังไว้ก่อนครับคุณหมอบอกว่าความเสี่ยงอะไรเงี้ยของโรคนี้มันรุนแรงขนาดไหนยังไงครับก็มันก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับพวกไหลไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าอย่างในใบรับรองแพทย์เขาเขียนว่าไม่กินหมูไม่หนุนใจอะไรนะหนุนใจอะไรบ้างเขาเขียนว่าคือใบรับรองแพทย์ผมเป็นเหมือนเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับที่มันเป็นเขาเขียนว่าเป็นบูการ์ด้าไลท์แล้วก็ให้เราแบบเหมือนต้องพยายามไม่ออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออะไรประมาณนั้นที่คุณแนะนำครับครับจริงๆมีหลายอย่างแต่มันก็หลักๆประมาณนี้ครับใช่จริงๆก็ต้องปรับรักษาตัวเองดูแลตัวเองก็จริงๆมันไม่ได้มีวิธีรักษาแบบมันไม่ใช่อะไรที่กินยามันเกิดมาจริงๆเกิดมามันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วเลยเราแค่เพิ่งมาเจอเฉยๆใช่ก็ไม่ได้อะไรว่าเขาว่าให้ทำยังไงเราก็ทำตามระเบียบเขาไปเลยอย่างนี้แสดงว่าก็ต้องไปโฟล์คอัพทุกปีเลยแต่นี้ไม่ต้องไปครับก็ตามอาการนะครับปกติกล้าเป็นคนตรวจสุขภาพปีโรงพยาบาลเลยครับครับถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆหรือไม่ไหวจริงๆผมไม่เข้าหรอกแล้วพออย่างนี้ไม่มีสัญญาณมาแล้วเราจะต้องก็ซื้อคอร์สเลยไหมไม่มันก็คงเช็คอัพเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่หลังจากนี้เป็นยังไงต้องแผนงานที่เรารู้สึกว่าหลังจากนี้จะต้องอะไรยังไงเพราะเพราะก่อนหน้านี้ที่เราสึกว่าจะต้องจับไปจำไม่ได้หรือว่าจะต้องตอนนี้คือจะสมัครไปสารตอนแรกก็ใช่ครับจริงๆวันนี้ผมแล้วแต่ด้วยพินิจของผมก็ไม่รู้เพราะว่าคือเราตั้งใจว่าเราจะไม่จับใบดำใบแดงอยู่แล้วถ้ามีแบบสมัครไปเลยกับถ้ามันผ่านมันก็เราสมัครไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับใช่เพราะเราจะได้แผนทุกอย่างได้แล้วก็ถ้าไม่ผ่านแล้วก็ไม่ต้องเป็นครับก็ตามที่เขาบอกใช่ครับอันนี้ก็คือต้องกลับมาแผนงานใหม่หรือว่าผมก็ไม่ได้คือจริงๆแผนงานผมมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกณฑ์ก็เกณฑ์ช่วงตุลาไปแล้วอะไรเงี้ยช่วงตุลาน่าจะเกณฑ์จริงๆเพราะฉะนั้นก็หลังจากช่วงตุลาจริงๆผมก็ไม่ได้มีอะไรที่รับไว้ก่อนอยู่แล้วครับใช่ก็เลยไม่ได้ต้องเคลียอะไรแผนงานยังทำปกติเลยตอนนี้ครับครับเพราะว่ามันจริงๆมันก็ทำลายมันก็อีกนานมันก็อีกตั้ง6เดือนถ้าจะเกณฑ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้เคลียไม่ได้อะไรไว้ล่วงหน้าผมก็ไม่ได้รับงานล่วงหน้านานเราพร้อมเราก็ยินดีที่จะแบบเข้าไปจริงๆผมก็ทำตามระบบทำตามกฎได้ทุกอย่างครับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่คือผมเฉยๆครับกลางๆกับการเป็นหรือไม่เป็นก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ตามกฎหมายตามบทอะไรที่เขาบัญญัติไว้แล้วครับผมก็ทำได้แค่นั้นนะครับก็คือยืนยันตามความตั้งใจเดิมแบบปีที่แล้วถ้าสมัครได้ก็จะสมัครรถโตโยต้าหมายเลขทะเบียน22ไข่กไก่3871กรุงเทพมหานครเล่นรถโตโยต้า2